อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้ที่ต้องติดตามกันก็คือประเด็นเรื่องของการเมืองวันแรกของการเปิดให้ส.ส.ที่จะลงแบบแบ่งเขตไปสมัครกันได้แต่นอกจากความพร้อมของส.ส.ต้องมาเช็คความพร้อมของตัวเราเองด้วยครับ14พฤษภาคมคุณผู้ชมเคลียร์คิวไว้หรือยังแต่ถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะติดภารกิจสามารถที่จะไปลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าได้ทั้งในเขตและนอกเขตนะครับวิธีการหนึ่งที่สามารถลงทะเบียนได้นอกจากผ่านทางแอปพลิเคชันแล้วนะครับยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยและช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทดลองลงทะเบียนคือไม่ต้องทดลองนะฮะลงจริงๆให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับว่าขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตทำยังไงได้บ้างลองมาดูวิธีนี้กันดูครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้ง2ท่านผมเนี่ยไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะเพราะว่า14พฤษภาคมไม่แน่ใจจะว่างหรือเปล่าอาจจะต้องทำภารกิจกันไงเนาะรายงานข่าวให้คุณผู้ชมได้ติดตามดังนั้นไปลงไว้ก่อนเลยนะครับได้เลือกตั้งล่วงหน้าแน่นอนนี่ก็เข้าไปทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็สามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางแอปพลิเคชันแล้วก็ทางเว็บไซต์แอปเนี่ยคือชื่อ Smart Vote นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังคือเฉพาะผ่านทางเว็บไซต์แล้วใช้เวลาไม่ถึง5นาทีนะครับมาดูขั้นตอนแรกครับคุณผู้ชมเข้าไปที่เว็บไซต์bora.dopa.go.th bora.dopa.go.th นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับนี่เลื่อนลงมาปุ๊บกดที่เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วคลิกเข้าไปนะครับจะอยู่ซ้ายสุดแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้มันจะมี4หัวข้อให้เลือกนี่คุณผู้ชมเห็นไหมครับให้ดูนะครับมันจะมีหลายอย่างนะครับเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตรวจสอบการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วก็ระบบแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เราเลือกสีส้มๆด้านซ้ายกดเข้าไปปุ๊บมันจะโผล่มาหน้านี้ครับให้เรากรอกรายละเอียดส่วนตัวให้ครบทุกช่องนะครับพวกตัวเลขต่างๆไม่ต้องใส่ขีดนะครับคือพิมพ์เอาเฉพาะตัวเลขได้เลยปกติเลขบัตรเลขอะไรมันจะมีให้ขีดใช่ไหมครับจากนั้นก็ดูข้อมูลนะครับแล้วก็จะมีให้ยืนยันข้อมูลแต่ที่น่าสนใจคือตัวเนี้ยเลขรหัสประจำบ้านอันนี้ไม่มีในบัตรประชาชนไม่มีไม่ใช่เลขที่บ้านนะแต่คุณผู้ชมต้องไปดูในทะเบียนบ้านอยู่หน้าแรกเลยนะครับก็เอาเฉพาะตัวเลขเหมือนกันนะครับไม่ต้องเอาขีดนะครับพอกดปุ๊บให้กดตรวจสอบข้อมูลครับพอกดตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมันจะขึ้นมาว่ายืนยันให้เรายืนยันอีกครั้งนึงว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์จริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นระบบที่แอบมาลงทะเบียนหรือเปล่าครับอันนี้คือกรอกวันเดือนปีเกิดนะครับก็เลือกวันเดือนปีเกิดไปตามนี้คือข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่ในบัตรประชาชนอยู่แล้วอย่างที่บอกไปว่าแค่รหัสประจำบ้านอย่างเดียวที่ต้องไปดูในทะเบียนบ้านใช่ที่ต้องไปดูในทะเบียนบ้านนะครับเนี่ยครับกรอกไปเสร็จปุ๊บก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาอธิบายว่าทะเบียนบ้านที่คุณจะต้องไปดูเลขรหัสเนี่ยเป็นเลขตัวไหนกันแน่นะครับพอกรอกไปเรียบร้อยแล้วกดตรวจสอบข้อมูลนี่มันก็จะถามว่าอันไหนคือบันไดทำไมต้องถามฮะยืนยันว่าเป็นมนุษย์มากดจริงๆไงกลายเป็น AI ปลอมตัวมายืนยันปุ๊บมันจะโผล่มาหน้านี้มันจะขึ้นชื่อเราแล้วก็บอกว่าเขตปกติเขตปัจจุบันน่ะเราต้องไปเลือกที่ไหนอย่างผมเนี่ยอยู่จังหวัดตากมันก็จะขึ้นมาจังหวัดตากเขตอะไรก็ว่าไปทีนี้เราก็ดูรายละเอียดนะครับว่าตรงข้อมูลเนี่ยถูกต้องตามนั้นหรือเปล่านะครับทีนี้เราก็ลงมาข้างล่างแล้วก็เลือกข้อมูลนะครับว่าเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่จังหวัดไหนนอกเขตนะครับมีทุกจังหวัดเลยอย่างผมเนี่ยก็เลือกกรุงเทพมหานครเขตบางเขนแล้วก็จะมีสถานที่ให้เลือกว่าจะไปหน่วยเลือกตั้งหน่วยไหนก็จะมีให้เลือกนะครับคุณผู้ชมก็กดเลือกไปตามนี้ได้เลยว่าจังหวัดไหนเขตอะไรอำเภออะไรแบบนี้ลักษณะแบบนั้นกดปุ๊บยืนยันข้อมูลลงทะเบียนสำเร็จแล้วลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ยังไม่จบนะคุณผู้ชมจะมีขั้นตอนต่อไปอีกนิดนึงนะครับพอกดลงทะเบียนสำเร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอันนี้กดพิมพ์ข้อมูลด้วยกดพิมพ์ปุ๊บมันจะเป็นแบบคำขอในการที่จะยื่นต่อคนที่เป็นนายทะเบียนเจ้าหน้าที่เวลาเราไปเลือกตั้งคุณผู้ชมจะสามารถแคปในโทรศัพท์ก็ได้หรือว่าจะเซฟเป็น PDF แล้วก็ปริ้นออกมาก็ได้เพื่อที่จะใช้ไปในวันเลือกตั้งนั่นเองนะครับก็ต้องย้ำกันแบบนี้นะครับว่าที่ผมเล่ามานี้เป็นการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะครับซึ่งถ้าหากไม่สะดวกทางเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันเนี่ย
ก็จะมีอีก2วิธีครับก็คือไปยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นด้วยตนเองหรืออาจจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนก็ได้ครับหรืออาจจะยื่นคำขอต่อนายทะเบียนท้องถิ่นทางไปรษณีย์โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญจ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอนะครับหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือว่าผู้อำนวยการเขตแต่สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตครับจะไม่สามารถลงผ่านทางออนไลน์ได้ค่ะเช่นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่เขตไหนพื้นที่ไหนตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรแล้วต้องไปเลือกที่เขตนั้นแต่จะเลือกล่วงหน้าเนี่ยออนไลน์จะไม่เปิด อันนี้คุณผู้ชมจะต้องไปที่สำนักงานเขตสำนักทะเบียนอำเภอหรือว่าสำนักทะเบียนท้องถิ่นจะยืนยันตัวตนด้วยตนเองก็ได้หรือว่าจะมอบหมายคนอื่นก็ได้แล้วก็อีกวิธีก็คือทางไปรษณีย์แต่อันเนี้ยนอกเขตเท่านั้นสำหรับการลงผ่านทางออนไลน์รวมไปถึงคนที่อยู่ต่างประเทศจะเลือกตั้งในต่างประเทศเนี้ยก็จะมีออนไลน์ได้หรืออีกช่องทางนึงสำหรับคนต่างประเทศก็คือส่งเรื่องเนี่ยไปที่สถานกงสุลนั่นแหละฮะหรือว่าสถานทูตเนี่ยก็สามารถทำได้เหมือนกันแล้วแต่ว่ามันมีคำถามนึงเกิดขึ้นมาคุณเจษสารคุณตะวันรุ่งแล้วเอ๊ถ้าเกิดเราลงไปแล้วอ่ะเปลี่ยนใจได้ไหมเปลี่ยนใจว่าไม่ไปที่นี่แล้วเดี๋ยวขอไปอีกเขตได้ไหมได้นะคุณผู้ชมแต่เขาให้เปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่าเปลี่ยนบ่อยอย่าเปลี่ยนบ่อยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ก็เข้าไปกรอกลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็ไปเปลี่ยนจุดที่เราจะไปเลือกตั้งนั่นเองนะครับคือถ้าไปลงทะเบียนเลือกตั้งในเขตคืออยู่เขตนั้นแหละไปที่นั้นแหละแต่ว่าฉันแค่ไม่สะดวกวันที่14เนี่ยมันต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือเป็นเหมือนเอกสารที่บอกว่าคุณเนี่ยถูกได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานในวันนั้น อาจจะเป็นจากหน่วยราชการนะคะบางคนเจ้าหน้าที่บอกโอ้ฉันต้องไปเป็นกกต.วันนั้นอย่างเงี้ยไปประจำหน่วยเลือกตั้งเงี้ยก็อาจจะต้องมีหลักฐานในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่ว่าออนไลน์สะดวกสุดไม่ต้องเตรียมอะไรเลยไม่ต้องมีหลักฐานอะไรเลยแค่กรอกออนไลน์เองนะคะ